สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะเรียนประโยคคาถามที่เราเคยเรียนกันตั้งแต่ตอนเริ่มเรียนภาษาไทยแต่ว่าวันนี้เราจะใช้คําเหล่านั้นแต่ว่ามันไม่ได้เป็นคําถามเหมือนที่เราเข้าใจวิดีโอนี้จะพูดภาษาไทยทั้งหมดนะคะแล้วก็จะขึ้นประโยคเป็นแค่ภาษาไทย สำหรับใครที่อ่านไม่ได้หรือว่าอยากจะทบทวนบทเรียนนี้ทีหลังสามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ลิงก์ข้างล่างนะคะเดี๋ยวจะให้เวลา3วินาทีให้ลองเดานะคะว่าความหมายมันจะเป็นเหมือนอย่างที่ทุกคนคิดหรือเปล่าใครแต่ว่าใครอันนี้เราจะใช้เป็นใครใครหมายความว่าทุกคนคะ่ะ ใครๆก็ทำกันทั้งนั้นหมายความว่าทุกคนทำหมดเลยอันนี้ไม่ใช่คำถามนะคะมันเป็นประโยคบอกเล่าใครๆก็บอกว่าฉันเป็นคนตลกหมายความว่าทุกคนบอกว่าฉันเป็นคนตลกต่อไปคือใครต่อใครอันนี้จะคล้ายๆกับใครๆแต่มาลองดูตัวอย่างประโยคกันค่ะผมไม่ได้ใช้คุณไปนอนกับใครต่อใครนะ หมายความว่าใครก็ได้ผมไม่ได้ให้คุณไปนอนกับใครก็ได้อย่าเที่ยวไปบอกใครต่อใครว่าถูกไล่ออกคำว่าอย่าเที่ยวไปบอกก็คืออย่าไปบอกหลายคนนะซึ่งใครต่อใครก็หมายความว่าเป็นใครก็ได้ที่ไม่เลือกหน้าแม้กระทั่งคนที่ไม่รู้จักก็ไปบอกว่าตัวเองถูกไล่ออกก็คือห้ามห้ามไปบอก คนอื่นนะอันนั้นก็คืออย่าเที่ยวอย่าเที่ยวไปแล้วก็ตามด้วยคํากริยาหมายความว่าห้ามทําสิ่งนั้นกับใครก็ได้ก็คือต้องเลือกดีๆต่อไปใครก็ตามก็คือ whoever ใครก็ตามที่เข้ามาในห้องนี้ห้ามคุยโทรศัพท์เสียงดังก็คือทุกคนที่เข้ามาในห้องนี้จะต้องห้ามคุยโทรศัพท์เสียงดังไม่มีใคร อันนี้แปลตรงตัวได้แต่ว่าคนที่เพิ่งเริ่มเรียนไม่รู้ว่าจะแปลได้หรือเปล่าไม่มีใครแปลว่า nobody ไม่มีใครไม่ชอบเขาก็หมายความว่าทุกคนชอบเขาหมดเลยไม่มีใครทำแบบนั้นหรอกหมายความว่าสิ่งที่คนคนนั้นทำมันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้หรือว่าเป็นสิ่งที่ แปลกประหลาดมากๆที่คนปกติทั่วไปเขาจะไม่ทำทีใครทีมันทีใครทีมันหมายความว่าถ้าทุกคนรู้จักคำว่าตาก็คือเ์นใช่ไหมคะทีใครทีมันตอนนั้นฉันยังไม่ว่าอะไรเลยตอนนั้นฉันยังไม่ว่าอะไรเลยทีใครทีมันนะหมายความว่าตอนนั้นที่เธอทำอะไรสักอย่างซึ่งมันอาจจะ รบกวนฉันหรือว่าฉันอาจจะไม่พอใจกับสิ่งที่เธอทำแต่ฉันไม่ได้ว่าเธอเลยนะว่าห้ามทำแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้ตาฉันแล้วฉันทำสิ่งนี้ได้ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งเดียวกันหรือว่าใกล้เคียงกันที่ใครทีมันนะหมายความว่าตอนนี้เป็นโอกาสของฉันแล้วที่จะทำแบบนั้นบ้างอันนั้นคือทีใครทีมันคะ่ะ ใครก็ได้อ,อันนี้น่าจะง่ายใครก็ได้ Anyone ใครก็ได้ช่วยเปิดประตูให้ทีก็คือไม่ได้เลือกเจาะจงว่าจะเป็นใครก็คือคนที่อยู่ใกล้ประตูก็เปิดประตูให้หน่อยใครก็ได้บอกทีว่ามันไม่จริงใครก็ได้อยู่หน้าประโยคเสมอค่ะต่อไปอันนี้ ค่อนข้าง Advance ขึ้นมาหนักหัวใครหนักหัวใครหมายความว่ามันไม่ใช่ทุระหรือว่าเป็นเรื่องของใครเลยมันเป็นเรื่องของเราจะทำผมทรงอะไรก็ได้มันไม่ได้หนักหัวใครก็คือจะทำผมทรงไหนก็ได้มันไม่ใช่ปัญหาของคนอื่นเพราะว่ามันคือผมของเราตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันถ้าเขาโกรธก็ตัวใครตัวมันนะหมายความว่า ถ้าสิ่งที่เรากํำลังจะทำทำให้คนคนนั้นไม่พอใจฉันซึ่งเป็นคนรับรู้ก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้ถ้าเขาโกรธตัวใครตัวมันก็คือจะใช้พูดในสถานการณ์ที่บอกให้คนที่อยู่ในร่วมชะตากรรมรับผิดชอบตัวเขาเองในสิ่งที่เขาทาไม่เข้าใครออกใครจะใช้คำนามแล้วก็ไม่เข้าใครออกใคร ตัวอย่างเรื่องเงินมันไม่เข้าใครออกใครหมายความว่าพอมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วไม่ว่าจะเป็นใครเราก็ไม่สามารถที่จะเดาได้ว่าเขาจะจัดการกับเรื่องนั้นยังไงซึ่งในบริบทนี้ก็คือหมายถึงเงินจะเป็นอะไรก็ได้ะคะ่ะเรื่องแฟนมันไม่เข้าใครออกใครหมายความว่าถ้าคนมีแฟนอาจจะทา อะไรโดยที่ไม่ถึกถึงเพื่อนก็ได้ก็คือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดการได้ค่ะต่อไปคำกริยาแล้วก็ใครแล้วก็คำกริยาคำเดิมแล้วก็มันแต่ว่าบางคนเขาก็จะเปลี่ยนเป็นเราซึ่งมันก็มีความหมายเดียวกันดูตัวอย่างนะคะของใครของมันก็คือของแต่ละชิ้นไม่สามารถใช้ร่วมกันได้จะเป็นของส่วนตัวก็คือของใครของมัน นั่งใครนั่งมันก็หมายความว่าทุกคนนั่งด้วยกันแต่ว่าไม่คุยกันก็คือนั่งเหมือนกันในสถานที่เดียวกันแต่ว่าไม่ได้คุยกันนั่นคือนั่งใครนั่งมันกินใครกินมันก็หมายความว่าก็นั่งกินด้วยกันแต่ว่ากินอาหารจากจานของตัวเองเท่านั้นไม่ได้กินรวมกันกับคนอื่น